ขอยืม 5,000 ไปจ่ายหนี้หน่อยปิดประตูด้วยสิแล้วจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยอะไรขอ 10,000 วอนหน่อยไปซื้อหนังสือแล้วแบบนี้จะได้ให้ใครมาซ่อมได้บ้างล่ะเนี่ยขอแสนวอนหน่อยไปซื้อเนื้อเงินนะต้องมีเหตุผลที่พระเจ้าไม่ลบความจำฉันเรื่องนายน่าเศร้าจริงๆที่นายคิดอย่างนั้นฉันคงต้องใช้ทางเลือกสุดท้ายแล้วน่าจะเสกทองแท่งเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วมันมีเลขระบุแล้วก็เอาไปแลกไม่ได้ไม่งั้นได้ติดคุกหัวโตแน่เฮ้ยวุ่นวายชะมัดนี่ฉันเหลือแค่ทางนั้นเหรอเนี่ยทางไหนบ้านเราก็แน่นหนาออกระบบป้องกันก็ดีแล้วทำไมคุณเป็นใครกันเนี่ยฉันคือน้ำกับไฟแสงสว่างกับความมืดกับนายฉันคือยูชินแจสำหรับนายฉันคือคิมชินที่ปู่ผมเคยพูดถึงคุณอาคนในพินัยกรรมของท่านประธานก็คือเขาพินัยกรรมของปู่เหรอมันไม่ได้เป็นแค่เพียงพินัยกรรมแต่มันเป็นของทุกคนที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมีชายที่ชื่อว่าคิมชินปรากฏตัวอยู่ต่อหน้านายและบอกว่าเขามาเพื่อรับของของเขาคืนก็เอาหนี้ให้เขาทุกอย่างที่ฉันทิ้งไว้เป็นของเขาทั้งสิ้นเขาจะมาหานายพร้อมสายฝนและจากไปกับไฟสีน้ำเงินนายจะรู้ว่าเขานี่แหละจิมชินคืนนี้ผมคิดถึงเขามากเลยผมไม่ต้องการบริษัทมันเป็นของตระกูลยูผู้สืบทอดก็มีแค่ดักฟ้าฉันแค่ต้องการแค่บ้านแบบประชาชนบัตรเครดิตและก็หลานชายผมจะทำตามพินัยกรรมครับทั้งบ้านบัตรประชาชนและบัตรเครดิตหลานฉันคือนายอันนั้นไม่น่าใช่คุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับไม่รู้เรื่องอะไรคลิกรูปซ้ายล่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ